7:07 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่23 กันยายน 2562ครับเราเริ่มต้นด้วยเพลง Walk With Me นะครับหรือว่าเราเดินไปด้วยกันนะครับของก้องสหรัฐซึ่งก็จะมีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการเดินทางเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับโดยการจับไม้จับมือร่วมกันในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะต้องการความเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาและเยียวยาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปจนกระทั่งถึงความเห็นต่างทางการเมืองแต่ว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่นำมาเสนอในช่วงต้นรายการนะครับวันนี้หยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ FM 101.5 เดี๋ยวช่วงเบรกแรกนะครับเรามีนัดหมายในการที่จะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับนักวิชาการนะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีมุมมองเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนะครับรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยู่ในช่วงของการเดินทางไปประชุมสหประชาชาติหรือว่า UN ครับที่มหานครนิวยอร์กนะฮะซึ่งก็จะไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยนานถึง 6-7 วันเลยทีเดียวครับการเดินทางไปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งนี้ก็แน่นอนที่สุดครับก็มีทั้งฝ่ายที่มาต้อนรับนะครับต้อนรับขับสู้แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีมวลชนนะฮะที่ไม่ต้อนรับนะครับหรือยืนอยู่คนละฝ่ายกับพลเอกประยุทธ์นั้นก็มีการรวมตัวขยับกับเคลื่อนกันก่อนหน้านี้และถ้าย้อนกลับไปนะครับคงจะจำกันได้ครับช่วงเดือนกันยายนปี2549ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมเวทีเดียวกันนี่แหละฮะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลยนะครับเพราะว่าถูกรัฐประหารวันนี้จะมีมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับถึงสถานการณ์การเมืองในบ้านเราแล้วก็จะพูดถึงเวทีนี้ด้วยส่วนช่วงเบรกที่2ครับท่านฟังครับเรามีนัดหมายคุยกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นสำคัญนะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยังเดินหน้านะครับในการที่จะตรวจสอบอันเป็นผลพวงเกี่ยวเนื่องจากเรื่องปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็มีการขยับเตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหวจะมีการล่ารายชื่อนะครับยื่นหนังสือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังปปช.ครับคราวนี้จะให้มีการตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำได้หรือไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับในขั้นตอนของกฎหมายเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2เราจะคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับแต่ว่าช่วงแรกเบรกแรกก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถึงประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้อาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ก่อนที่จะตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเวทีประชุมสหประชาชาติหรือ UN อาจารย์ฮะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้สถานการณ์การเมืองในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่อยู่เนี่ยมันจะมีอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับกระบวนการที่สถานการณ์การเมืองนั้นเนี่ยเริ่มที่จะนิ่งแล้วก็คลี่คลายในส่วนต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจในการที่จะเดินทางนะครับไปร่วมประชุมใหญ่ UN ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกนอกประเทศเดินทางร่วมประชุมในพื้นที่ไกลๆเนี่ยโอกาสที่จะมีความเปลี่ยนแปลงการเมืองนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นนะครับอย่างเช่นกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นก็เดินทางไปร่วมประชุม UN อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในวันที่กำลังจะแถลงที่ประชุมใหญ่ UN ก็เกิดการรัฐประหาร19 กันยา 2549ขึ้นมาพอดีแล้วก็ในหลายๆครั้งเราเห็นว่าผู้นำนะครับทางการเมืองแต่ละท่านก็จะให้ความสำคัญให้ความระมัดระวังมากกับการที่จะเดินทางไปไหนไกลๆถ้าสถานการณ์การเมืองไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่พลเอกประยุทธ์ท่านเดินทางไปที่ UN นั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านคงมั่นใจพอสมควรอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์การเมืองก็คงคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในสภาและนอกสภานะครับในสภาอย่างเช่นการอภิปรายแบบไม่ลงมติก็สิ้นสุดลงไปโดยไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรเกิดขึ้นตามมามากนักนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย
ในแง่ของการที่สภาก็ปิดสมัยประชุมสามัญนะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของงานกฎหมายอย่างเดียวหรือที่เราเรียกว่าสมัยประชุมนิติบัญญัตินั่นเองนะครับครับงานในสภาก็คงไม่มีอะไรในช่วงนี้ในขณะที่นอกสภานะครับเรื่องของการที่ศาลน้ำดูนนะครับไม่รับคดีเรื่องของผมถวายสัตว์ปฏิญาณก็ดีหรือว่าการที่ศาลน้ำดูนมีมติในเรื่องของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐออกมาก็ดีนะก็ทำให้ประเด็นในแง่คดีความก็ลดลงไป2ปมนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับกับการที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปที่ US นะประกอบกับบรรดาโผแต่งตั้งยกย้ายหน่วยกำลังทางทหารอะไรต่างๆก็ดูไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลสำหรับท่านในช่วงนี้ครับครับก็แสดงว่าไปอย่างสบายอกสบายใจได้นะอาจารย์เพราะไปตั้ง6-7วันนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสักครู่คือมันก็มีเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2549ก็ไปงานเดียวกันนี่แหละไปเวทีประชุมสหประชาชาตินี่แหละแล้วสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารนะฮะแต่ว่าสถานการณ์น่าจะแตกต่างกันนะอาจารย์ปี49กับปี62เนี่ยอาจารย์ครับผมว่าต่างกันครับเพราะว่าในปี2549เนี่ยณเวลานั้นที่อดีตรัฐมนตรีทักษิณเดินทางไปเนี่ยต้นไปในช่วงที่กำลังมีวิกฤตการเมืองในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะในช่วงปี48ต่อเนื่องถึงปี49นะแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งที่ถูกตัดสินให้เป็นโมฆะนะครับนั่นคือการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปี2549นะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์บริบทการเมืองเนี่ยต่างกับวันนี้นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าการเมืองไม่นิ่งเลยนะครับทั้งการเมืองนอกสภานะซึ่งก็มีการชุมนุมมีเรื่องต่างเกิดขึ้นการเมืองในสภาก็ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเวลานั้นที่ท่านไปนะเพราะนั้นรัฐบาลในช่วงนั้นคือรัฐบาลรักษาการเท่านั้นเองนะเพราะว่ารอการเลือกตั้งนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะแต่ว่าเผอิญก็ยังไม่ถึงวันนั้นก็การรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่19กันยายน49ซะก่อนนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตอาจารย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดือนเดียวกันเวทีเดียวกันคราวนี้อาจารย์ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเดินทางไปที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยอย่างค่อนข้างที่จะสบายใจนะอาจารย์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยก็แน่นอนมีทั้งประชาชนคนไทยที่จะมาต้อนรับนะอาจารย์ที่จะมาต้อนรับให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าในซีกของฝ่ายที่เขาไม่ต้อนรับนะเขาก็มีการรวมตัวก็มีการเคลื่อนไหวมีการอะไรต่อมีอะไรก่อนหน้านี้เหมือนกันก็คือในส่วนของแนวร่วมนปช.หรือว่ามวลชนคนเสื้อแดงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจารย์ฮะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์หรือว่าเพียงแค่ว่าก็ปกติแหละฝ่ายมาต้อนรับมาให้กำลังใจก็ว่ากันไปฝ่ายที่ขยับขับเคลื่อนต่อต้านก็ว่ากันไปผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับทั้งคนที่สนับสนุนคนที่ต่อต้านนะครับก็เหมือนกับการเมืองในประเทศนั่นแหละนะครับก็มีทั้งสองส่วนนะฮะแล้วก็การที่จะมีคนไปสนับสนุนท่านก็เป็นไปได้อย่างเป็นปกติการที่จะมีคนไปต่อต้านก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะครับเหมือนกันถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมายประเทศนั้นๆเขานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่จะถึงขั้นมีมวลชนขนาดใหญ่ที่สร้างให้เกิดปัญหาในเชิงภาพลักษณ์กับประเทศไทยเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผู้คนที่อยู่ในต่างประเทศก็คงไม่ได้มีจำนวนมากมายนะฮะขนาดนั้นนะครับครับก็กรณีการเป็นผู้นำที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำที่มาจากรัฐประหารผู้นำเผด็จการก็จบไปแล้วนะอาจารย์เพราะว่านี่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ลงสมัครส.ส.เองก็ตามทีแต่ว่าก็มาตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองนะอาจารย์ครับก็คือถ้ามองในแง่นั้นก็ฝ่ายที่สนับสนุนเขาก็จะต้องมีเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มีความเป็นเผด็จการเป็น 100% ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคสช.ก็สิ้นสภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็มาดับกระบวนการการเลือกตั้งตามกติกาทั้งนูน60นะครับนี้คนที่เขาคัดค้านเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็คงจะต้องยกประเด็นในเรื่องความไม่ชอบธรรมนะครับทางการเมืองต่างๆของท่านนะฮะอย่างเช่นในเรื่องกติกาในรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยอะไรต่างๆซึ่งทั้งสองเหตุผลเนี่ยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับก็เป็นเรื่องปกติของคนชอบคนไม่ชอบครับในการที่เขาจะมีความเห็นที่ต่างกันไปเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าในต่างประเทศนะครับผมเชื่อว่าจำนวนของผู้คนทั้งคนที่นิยมชมชอบหรือว่าไม่นิยมชมชอบก็ตามแต่เนี่ยคงไม่ได้มีมากมายนะครับถึงขั้นที่จะทำให้กระทบนะฮะกับประเทศในภาพรวมนั่นเองครับครับคราวนี้พลเอกประยุทธ์ไปครั้งนี้ไปในฐานะของประธานอาเซียนด้วยนะอาจารย์หมวกอีกใบหนึ่ง
ซึ่งก็เข้าใจว่าในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็จะมีเวทีหรือว่าจะมีบทบาทในการที่จะแสดงวิสัยทัศน์มากพอสมควรอาจารย์มองบทบาทสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการไปประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ยังไงอาจารย์ครับจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับมากเลยเพราะว่าครั้งนี้เราไปในฐานะประธานอาเซียนด้วยนะแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้นะหรือแม้กระทั่งการคุยกันถึงกรอบเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในกรอบใหม่ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดการเจรจาต่อรองในเชิงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะกับบรรดาผู้นำต่างๆโดยเฉพาะยิ่งคือผู้นำชาติมหาอำนาจนะครับซึ่งก็จะต้องไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับหรือไม่ก็ต้องมีผู้แทนกันที่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากในการประชุมครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะผู้นำอาเซียนเนี่ยก็จะส่งผลต่อภาพของประเทศนะว่าในเมื่อไทยเนี่ยถึงรอบของการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้นะครับจะทำหน้าที่ได้ดีไหมจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่เพราะว่าตรงนี้ระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลต่อการกลับมาเป็นผู้มีบทบาทนำในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือณวันนี้เนี่ยประเทศไทยในอดีตเราอาจจะเป็นผู้มีบทบาทนำในอาเซียนทั้งเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของศักยภาพของประเทศนะครับแต่ว่าพอในยุคหลังเนี่ยเมื่อเราเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมาการเป็นโรโมเดลหรือว่าคนที่เป็นต้นแบบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องประชาธิปไตยในอาเซียนหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างถดถอยลงนะดังนั้นเวที UN ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญนะครับต่อภาพของประเทศในการกลับขึ้นมาเป็นผู้นำในอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งได้อย่างสง่างามอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นั่นเองครับครับอาจารย์คิดว่าพลเอกประยุทธ์ถึงแน่นอนอ่ะก็คงจะได้กระทบไหลบรรดาผู้นำคนดังของโลกเยอะหลายคนนะครับอาจารย์นอกเหนือจากบนเวทีของในฐานะประธานอาเซียนแล้วบนเวทีเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยในเวทีของระดับผู้นำโลกเนี่ยก็แน่นอนอ่ะคงจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทำไมอาจารย์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ดูจะเหมือนจะเป็นคนเดียวใช่ไหมอาจารย์ฮะที่ได้รับเชื้อเชิญให้ไปที่ทำเนียบที่ทำเนียบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทั้งที่ไม่ใช่เป็นผู้นำที่มาจากเวทีของประชาธิปไตยจ้ะครับแน่นอนครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าท่านสามารถจะดำเนินการตามบทบาทต่างๆได้ดีนะฮะในครั้งนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพว่าแม้ว่าอาจจะมีประเด็นที่ถูกจับตาหรือถูกข้าวิจารณ์ในประชาคมโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่อาจจะไม่ได้มาตามเส้นทางประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นักเนี่ยอาจจะถ้าได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็สามารถจะสื่อสารให้เห็นถึงเหตุผลต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่ช่วยนะให้ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้พอสมควรเลยทีเดียวในเวทีระหว่างประเทศนะครับครับครับกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะยอมรับหรือให้ความสำคัญกับประเทศไทยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ไหนยังไงอาจารย์ครับครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยที่จะยึดในสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาตินะครับหรือว่า national interest นะฮะอันนี้ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาจะต้องเอาตัวเขาเป็นตัวตั้งนะครับว่าการที่สหรัฐจะดำเนินนโยบายในลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองทางเศรษฐกิจเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้อะไรนะแล้วก็ผนวกกับนโยบายของตัวทรัมป์เองนะฮะในช่วงหาเสียงในเรื่องอเมริกันเฟิร์สคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมาก่อนคนอเมริกันต้องมาก่อนในต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าการคืนความยิ่งใหญ่นะให้กับสหรัฐอเมริกาหรือที่ว่าthe great American dream ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องทำให้การดำเนินนโยบายของเขานั้นต้องดูฮะว่าการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นกรณีประเทศไทยเนี่ยเขาได้อะไรบวกลบอะไรนะซึ่งวันนี้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเชิงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆก็ดีเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างที่จะต้องให้ความสำคัญกับไทยและภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะถอยห่างไปจากพื้นที่ตรงนี้พอสมควรนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบทบาทของจีนนะครับที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วมีโครงการอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นOne Belt One Roadหรือโครงการ
รถไฟความเร็วสูงหรืออีกมากมายหลากหลายโครงการนะครับดังนั้นการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องให้น้ำหนักในความช่วยจะเยอะแล้วครั้งนี้เราอาจจะเห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานอาเซียนที่จะได้มีการพบปะนะครับกับทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะหรืออาจจะพบปะกับคณะทำงานต่างๆโดนัลด์ทรัมป์ในระดับต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วตรงนี้อย่างที่เรียนว่าถ้าเราฉกฉวยเอาโอกาสตรงนี้เนี่ยให้เป็นผลดีประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็จะเป็นภาพที่ทำได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านพลเอกประยุทธ์กับทีมงานที่ไปกันในครั้งนี้นะจะสามารถดึงตรงนี้มาได้แค่ไหนเพียงใดครับอาจารย์จะมีควันหลงหรืออาจจะถูกตั้งข้อสังเกตหรืออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์อีกไหมครับอาจารย์หรือว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันผมว่าข้อวิจารณ์คงหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเป็นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่อะไรอย่างไรก็ตามแต่การที่ท่านนายกไปสหรัฐอเมริกานะแล้วถ้าหลังจากนี้มีข่าวในเรื่องการซื้ออาวุธอะไรต่างๆในนี้ไม่พ้นอยู่แล้วนะที่ถูกยกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่พยายามลดแรงกดดันจากท่านอำนาจในเรื่องของประชาธิปไตยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับหรือว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะนำไปสู่นะฮะเรื่องของการต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็คือมีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะในข้อวิจารณ์เหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการสร้างความเปิดเผยโปร่งใสในกระบวนการเหล่านี้นะครับให้เห็นว่าธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรความโปร่งใสเหตุผลความจำเป็นนะครับในการที่ต้องซื้ออาวุธเหล่านี้นะฮะเพื่ออะไรยังไงนั่นเองครับครับก็คือฝ่ายที่จะตั้งข้อสังเกตหรือฝ่ายที่พยายามที่จะหาช่องทางโจมตียังไงก็คงหนีไม่พ้นที่อาจารย์ยังไงก็ต้องหยิบยกครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทีมงานนะฮะแต่ในการที่จะระมัดระวังและพยายามที่จะอธิบายหรือเคลียร์คัดเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไปรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากมหาอำนาจอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของพลเอกประยุทธ์และทีมงานด้วยนะอาจารย์ฮะถูกต้องใช่ครับครับคราวนี้อาจารย์ผมย้อนกลับมาในบ้านเรานิดหนึ่งนะครับอาจารย์เพราะว่าเคยเกริ่นกับอาจารย์ไว้ว่าอยากฟังมุมมองของอาจารย์ช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีการขยับลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็คือไปที่สุราษฎร์ธานีไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปที่สุราษฎร์ไปที่เกาะสมุยซึ่งสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยทุกคนก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันนี่คือฐานที่มั่นสำคัญเลยของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบัตินะฮะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนของตัวลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอาจารย์ครับคือตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะเพราะว่ามันเป็นในช่วงเวลาเดียวกันครับที่น้ำท่วมอุบลกำลังพีคสุดขีดเลยอาจารย์แต่ว่าในมุมของนักวิชาการอาจารย์มองว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงไปเจอกับลุงกำนันสุเทพลงไปในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันจะมีนัยยะทางการเมืองอะไรที่มันจะตามมาไหมอาจารย์หรือเขาพุ่งเป้าไปที่อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอาจารย์ครับคือผมคิดว่าเราคงต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์และบริบทในช่วงนั้นนะครับซึ่งในสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยยังไม่มีการอภิปรายในสภานะแล้วก็ท่านนายกเองนั้นเนี่ยก็เผชิญกับข้อคำถามมากมายเลยนะครับในปมต่างๆนะเช่นเรื่องของปมถวายสัตย์ปฏิญาณปมในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองก็ยังมีผลต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ในแง่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องเศรษฐกิจที่ผ่านมาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นการที่ท่านนายกตัดสินใจลงไปในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็คือการลงไปเพื่อที่จะทำให้มีภาพบวกนะที่จะฉายออกมาสู่สังคมด้วยนะครับคือจะไม่ใช่มีเพียงแค่คนที่ไม่สนับสนุนหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเท่านั้นนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่ลงไปเนี่ยในเวลานั้นก็มีผู้คนมาต้อนรับนะฮะอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็มีการลงไปผัดเลี้ยงอะไรต่างๆในสุราษฎร์ธานีผัดเลี้ยงใส่ไข่กระบวนการใส่ไข่ใช่ครับถึงแม้ในการที่ท่านไปพบปะนักศึกษาแล้วก็บอกว่าให้รักคุณสุเทพเยอะๆอะไรต่างๆนี่แหละอาจารย์มันก็คือภาพที่ต้องการจะถ่วงดุลกับบรรดาภาพที่ท่านถูกวิจารณ์นะครับแต่ตรงนั้นมันกลายเป็นมุมกลับมันกลายเป็นการสร้างพื้นที่มุมกลับก็คือว่าท่านกับการถูกวิจารณ์หนักขึ้นนะเมื่อมีข้อวิจารณ์ว่าไม่ได้สนใจดูแลปัญหาน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาเราถึงเห็นการแก้เกมอย่างฉับพลันนะฮะโดยการที่รัฐบาลก็ไปจัดรายการรับบริจาคน้ำท่วมโดยท่านนายกไปนั่งรับสายโทรศัพท์ด้วยตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้
แล้วก็สะท้อนเห็นแล้วว่าการตัดใจลงไปที่สุราษฎร์ธานีที่สมุยเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตัดใจที่ผิดนะครับในบริบทการเมืองในเวลาดังกล่าวซึ่งมันก็มีปัญหาอื่นๆอยู่ในเวลานั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยการลงไปครั้งดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ท่านค่อนข้างถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยจะต้องกลับมาแก้ไม้แก้มือกันนะครับในการรายการรับบริจาคนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อสถานการณ์ในสภาที่คลายลงสถานการณ์ในเรื่องของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญคลายลงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องของสมุยเฟสติวัลเนี่ยก็ดูจะเงียบๆลงไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะของคณะทำงานในการเมืองของทางรัฐบาลนะครับที่ต้องพิจารณาถึงบริบทแวดล้อมให้ดีนะก่อนจะตัดสินใจเดินกลยุทธ์อย่างไรนะครับครับคือความจำเป็นในการที่จะลงไปเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นนะอาจารย์เพียงแต่ว่าไทมิ่งหรือว่าช่วงเวลามันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าชาวบ้านกำลังจับตาดูอยู่ว่าตกลงเนี่ยพื้นที่อีสานโดยเฉพาะยิ่งอุบลเนี่ยบทบาทของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสักครู่ทางพลเอกประยุทธ์ก็ไปจัดรายการนะครับรับโทรศัพท์รับเงินบริจาคเองแล้วก็ลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าอาจจะไปอะไรพลาดอีกนิดหน่อยไปถามหาสส7คนในพื้นที่อาจารย์ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะอาจารย์ก็เกาะติดสถานการณ์กันอยู่แล้วอาจารย์ผมถามนิดเดียวเป็นคำถามสุดท้ายคือลงไปในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลายคนก็มองไปถึงเรื่องโอ้โหนี่คือการพยายามที่จะหาทางในการที่จะขยับกระเยื่อนหรือปักธงทั้งในส่วนของการเมืองระดับชาติอาจารย์ของพลังประชารัฐนี่13ที่นั่งอาจารย์เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยของลูกกระสุนเทพก็ได้1แต่ว่าก็ได้สสได้คะแนนจากสสระบบเขตเนี่ยนำมารวมจนกระทั่งพรรครวมพลังประชาชาติไทยของลูกกระสุนเทพเนี่ยก็ได้สสนี่หลายคนเหมือนกันสิ่งที่เขามีการขยับกับเคลื่อนกันตอนนี้ในมุมอาจารย์คิดว่ามันจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมอาจารย์เพราะว่านี่เข้าใจว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยจะมาสักไตรมาสแรกของปีหน้าก็น่าจะมีแล้วนะอาจารย์ครับคือการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีส่วนสำคัญด้วยส่วนหนึ่งในที่คุณประจักษ์บอกครับว่าการเตรียมการตรงนี้เนี่ยก็คือการปูพรมไว้ก่อนสำหรับพรรคการเมืองต่างๆในวันนี้เราเห็นว่าการขับเคลื่อนเนี่ยก็เริ่มเห็นหลายพรรคแล้วนะครับอย่างเช่นอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็มีนะหรือว่าในแง่ของรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นไปได้พลังประชารัฐก็สนใจในเวทีนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยหลังการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสภาพการแตกรังนะฮะของสสในภาคใต้เนี่ยพอสมควรเลยนะหลังจากที่ในภาคใต้นั้นเนี่ยมีพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งค่อนข้างเอกภาพเนี่ยมาตั้งแต่ปี2535นะจนเรียกได้ว่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของคนภาคใต้นะคือถ้าเป็นคนภาคใต้ก็หมายว่าเท่ากับประชาธิปัตย์นะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วแต่กับหลายพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่เท่ากับประชาธิปัตย์อีกแล้วเพราะนั้นสภาพของการแตกรังของบรรดาสสประชาธิปัตย์ก็ดีนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมในการเมืองในภาคใต้ที่เปลี่ยนไปก็ดีเหล่านี้มันก็เป็นโอกาสของทุกๆพรรคนะครับในการที่จะเข้าไปหยิบฉวยเอาตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าภูมิใจไทยเองก็เริ่มเปิดพื้นที่นะครับได้มาหลายเก้าอี้เหมือนกันนะในภาคใต้นะครับแล้วก็พลังประชารัฐก็พลิกโผนะครับหลายจังหวัดก็ยกจังหวัดกันมาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่ทองคำนะที่แต่ละพรรคนั้นก็จ้องที่จะเข้าไปในสภาพที่เดียดปัดก็ยังไม่เห็นทิศทางว่าจะฟื้นกลับมาได้อย่างไรนะฮะแล้วการที่ท่านนายกองไปเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยใน24มีนาคมเนี่ยที่ทำให้พื้นที่ภาคใต้จำนวนไม่น้อยเทคะแนนมาให้พลังประชารัฐนั้นเนี่ยก็เพราะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะอดีตผู้นำเพื่อประชาธิปัตย์นั้นก็ประกาศไม่สนับสนุนลุงตู่นะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยคนก็มองว่าถ้าจะต่อกรกับระบอบทักษิณก็ดีนะครับจะต่อกรกับทางพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยต้องอาศัยผู้นำที่เข้มข้นนะครับอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นการที่ท่านลงไปด้วยตัวเองเนี่ย ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการไปเปิดพื้นที่ตรงนี้นะในการที่จะขยายฐานของพลังประชารัฐเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะจากเดิมนั้นก็มีสัก10กว่าที่ในภาคใต้ใช่ครับนะแล้วก็ขยายเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็อย่าลืมว่าพลังประชารัฐก็ดีรวมพลังประชาชาติไทยก็ดีนะวันนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับและโดยส่วนตัวท่านนายกกับคุณสุเทพก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยอยู่ดังนั้นโอกาสที่เราอาจจะเห็นการลงไปเพื่อที่จะตรึงพื้นที่ตรงนี้หรือผนวกกับรวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ในอนาคตนั้นก็เป็นไปได้นะครับครับเอาละฮะอาจารย์วันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของพลเอกประยุทธ์
ที่มหานครนิวยอร์กนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสถานการณ์ในเชิงทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้จากการลงไปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ไปเจอกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฮะเราพักกันครู่นึงครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าในพูดถึงเรื่องภาคใต้ครับดีเลยเพราะว่าเรานัดหมายรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะฮะทั้งเรื่องการขยับเปิดพื้นที่ในภาคใต้ของพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่จะมีการยื่นตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเชิงกฎหมายเนี่ยนะฮะขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันจะทำได้ทำไม่ได้อย่างไรปัจจัยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัติกับพักครู่เดียวฮะโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไรต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับวิทยุจุฬาทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยOn Air FM 101.5 Online www.curadio.jula.ac.th On Mobile Application CU Radio วิทยุจุฬา Keep Sharing ยิ่งแบ่งปันยิ่งสรรสร้างคลังปัญญาก่อนทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ดำเนินรายการโดยประจักษ์ณวงศาในหยิบมาถกยกมาคุยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับวันจันทร์ที่23กันยายน2562ครับก่อนที่จะไปพบกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับใน2ประเด็นสำคัญเนี่ยฮะก็มีข่าวในเชิงบวกนะครับของมหาวิทยาลัยในบ้านเรารวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะว่าทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหิดลนะครับขยับขึ้นนะครับจากการจัดของของ QS World University Ranking 2020นะครับคุณภาพบัณฑิตขยับขึ้นนะฮะของการจัดอันดับนะครับของมหาวิทยาลัยโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็ขยับขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยในปี2019อยู่ในลำดับที่181ถึง190ของโลกครับจัดอันดับล่าสุดปี2020เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่151ถึง160ของโลกนะครับสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ขยับจาก2001นะฮะถึง2000ขออภัยครับ201ถึง250ในปี2019ขยับขึ้นมาเป็น171ถึง180นะครับในการจัดอันดับปี2020นะฮะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่อยู่อันดับ3นะครับของไทยนะฮะก็อยู่ในลำดับเท่าเดิมครับ251ถึง300นะครับใกล้เคียงกับอันดับโลกในปี2019นะครับนี่ก็คือข่าวในเชิงบวกครับของสถาบันการศึกษาในบ้านเรานะครับก็ติดระดับโลกเช่นเดียวกันนะฮะเอาล่ะคราวนี้เราจะไปพูดคุยใน2เรื่องประเด็นสำคัญครับกับทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะคือประเด็นแรกเดี๋ยวจะไปต่อเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยเนี่ยก็มีการพูดถึงการลงพื้นที่ลงไปที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนะครับของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ถือว่าเป็นการขยับเป็นการเปิดพื้นที่นะฮะนอกเหนือจากนี้สิ่งที่จะคุยกับคุณนิวิทย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก็คือเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีการขยับนะครับในการที่จะเตรียมการเพื่อยื่นหนังสือนะฮะ
ยื่นหนังสือผ่านทางประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังปปช.ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะทำได้ทำไม่ได้อย่างไรขั้นตอนกลไกจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นมือกฎหมายคนสำคัญสวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังครับครับเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับนักวิชาการจากสุโขทัยธรรมาธิราชมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ภาคใต้ที่คุณนิพิษเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ดูแลพื้นที่ภาคใต้อยู่นะครับผมขออนุญาตถามประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับคุณนิพิษฮะคืออาจารย์ยุทธพรเนี่ยผมถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ต่อไปที่เกาะสมุยนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณผมก็ถามว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าอาจารย์ยุทธพรก็บอกว่านี่เป็นการคล้ายๆกับเป็นการขยับเพื่อเปิดพื้นที่ขยายฐานในพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐด้วยแล้วก็จะมีพันธมิตรสำคัญก็คือพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะเป็นการเตรียมการสำหรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นด้วยนะฮะถามคุณนิพิษในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เคยเป็นแชมป์เก่าในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องแม้ในการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์จะสูญเสียที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้ไปพอสมควรก็ตามทีแต่ก็ยังเป็นแชมป์อย่างยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่มองปรากฏการณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ลงไปที่นครไปที่เกาะสมุยแล้วก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยให้กำลังใจคุณสุเทพเทือกสุพรรณเนี่ยยังไงครับจะมีผลต่อฐานที่มั่นและการเตรียมการในการที่จะอะไรเรียกคะแนนนิยมของคนภาคใต้กลับคืนมาของประชาธิปัตย์ยังไงหรือเปล่าฮะคือท่านนายกท่านสามารถไปได้ทุกภาคนะครับทุกจังหวัดในประเทศนี้ครับครับแล้วผมก็สนับสนุนให้ท่านเดินทางไปทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกตรีบางท่านเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกภาคครับทีนี้เมื่อท่านนายกเดินทางไปได้ทุกภาคเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นข่าวดีก็สนับสนุนนะสนับสนุนเพียงแต่ว่าต้องยอมรับความเป็นจริงต่อไปว่าท่านนายกเนี่ยท่านก็ถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับครับแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือในความเป็นจริงมันก็เป็นพรรคของท่านนายกนั่นแหละนะครับก็ท่านผูกพันอยู่กับพรรคนี้อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าท่านผูกพันอยู่กับพรรคนี้เพราะนั้นเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ยเราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่มันจะเกิดขึ้นว่าผู้ที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะครับหรือผู้ที่เลือกพรรคพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งผู้แทนราษฎรเองท่านก็ได้อาจจะได้กำลังใจนะครับอาจจะมีคะแนนเสียงมากขึ้นว่าท่านนายกท่านเดินทางมาอันนี้ก็มันห้ามกันไม่ได้เขาไม่เป็นไงในทางการเมืองเราก็ไม่ว่ากันนะครับ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 แต่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการขยับหรือหาวิธีการคือเข้าใจว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ย ก็แน่นอนที่สุดในยุทธศาสตร์สำคัญก็คือว่าจะต้องเรียกคะแนนนิยมของประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เลยผมก็จะกรุงเทพมหานครอีกหลายๆภาคเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะเรียกบรรดาแฟนคลับหรือคนที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับคืนมาคุณนิพิษในฐานะรองหัวหน้าพรรคในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ยังเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำคัญหรือจะทำให้การที่เราสามารถที่ไปปักธงสสกลับคืนมาเนี่ยมันยากมากขึ้นไหมอย่างเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำยังไงถามว่ายากหรือเปล่าก็ต้องตอบในความเป็นจริงว่ายากยากใช่ไหมเราจะบอกว่าไม่ยากไม่ได้ครับผมยอมรับความเป็นจริงว่ามันยากที่จะฟื้นได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราก็พยายามนะครับเราก็พยายามอยู่นะครับอย่างเช่นนโยบายของพรรคเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางพาราหรือเรื่องปาล์มซึ่งเราเน้นในภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของปาล์มอะไรพวกนี้นะครับเราก็นำนโยบายนี้นะครับมาปฏิบัติหลังจากเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วครับเราก็พยายามบอกผมเองก็พยายามพูดในภาคอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าแม้กระทั่งกับสมาชิกภาคอื่นเราก็ต้องบอกความเป็นจริงว่าถ้าเปรียบเหมือนยานอวกาศนะครับภาคใต้เนี่ยมันก็ถือเป็นยานลำแม่ของประชาธิปัตย์ยานลำแม่นี่ความเป็นจริงนะทีนี้ถ้ายานลำแม่มันตกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยานลูกอะครับว่ามันจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าใช่ครับ มันขึ้นอยู่กับยานแม่เป็นสำคัญเราก็ต้องบอกว่าเราต้องให้ยานลำแม่เนี่ยมันฟื้นยานลำแม่มันต้องบินได้นะครับมันต้องอยู่ได้ถ้ายานลำแม่มันฟื้นเนี่ย
นะครับไอ้ยางลูกมันก็มันง่ายที่จะฟื้นนะครับเพราะนั้นการฟื้นประชาธิปัตย์ในฐานะที่ผมดูแลภาคใต้เนี่ยผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมากับสมาชิกว่ามันต้องฟื้นภาคใต้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าการฟื้นภาคใต้มันง่ายกว่าการไปฟื้นภาคอื่นอันนี้เป็นความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับกันถ้าฟื้นลำแม่คือประชาธิปัตย์ในภาคใต้ได้ก่อนครับคือจนถึงขนาดนี้นะคุณนิพิธผมว่าคือถ้ามองในเชิงบวกของประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคือ2กระทรวงหลักที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าภาคเกษตรของประชาชนนะคือทั้งกระทรวงเกษตรต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำกับปลายน้ำในของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มาจากประชาธิปัตย์ทั้งคู่ในการที่จะเข้าไปแล้วก็อย่างที่คุณนิพิธเรียนไปเมื่อสักครู่นี้คือนโยบายในการหาเสียงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรในประชาธิปัตย์ก็เน้นมาโดยตลอดในช่วงของการหาเสียงที่ผ่านมาเมื่อได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้คุม2กระทรวงหลักเนี่ยก็สามารถที่จะนำนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยไปขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าจนถึงขณะนี้ถามนิดนึงคุณนิพิธฮะราคายางก็ดีราคาปาล์มก็ดีมันขยับขึ้นหรือเปล่ามันคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันขยับมาแต่ว่าตอนหลังๆมาในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงมันขยับขึ้นหรือมันทรงตัวหรือมันเป็นยังไงฮะมันก็ทรงตัวนะครับแม้กระทั่งทำเองเนี่ยบางวันก็ขยับ25ตังค์บ้าง50ตังค์บ้างนะครับแต่ว่าวันสองวันก็ลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีการขยับยังมีนัยยะสำคัญเนี่ยนะครับทีนี้มันจะขยับได้ตามนโยบายจริงๆเงินมันต้องออกนะครับเพราะว่ามันต้องจ่ายเป็นส่วนต่างนะครับเป็นประกันสมมติว่าปาล์มเนี่ยวันนี้ในท้องตลาดมัน2บาท50นะครับมันต้องมีเงินลงไปกิโลละเท่าไหร่บาท50ครับต้องไปชดเชยส่วนต่างนี้นะครับกิโลละบาทหรือแต่ยางเนี่ยยางแผ่นมันสมมติมัน40บาทมันต้องจ่ายเพิ่มอีก20บาทอันนี้ครับใช่ครับมันไม่งั้นมันก็ยังไม่ขยับผมก็พยายามคุยกับผู้ส่งออกนะครับครับระดับบิ๊กๆนะครับหลายบริษัทแล้วนะครับก็ผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยปีหน้า2ปีหน้าเนี่ยยางก็ยังเป็นพืชที่ยังมีอนาคตอยู่ครับแต่ว่าในช่วงนี้มันก็จะเป็นต้องใช้เงินเยอะพอสมควรในการชดเชยส่วนต่างนี้ครับเงินที่ว่านี่ในตุลาที่ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ท่านพูดอยู่นะเงินวันที่1ตุลาท่านเงินออกตามแผนเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับครับเงินที่คุณนิพิธพูดถึงก็คือเงินงบประมาณใช่ไหมครับที่เป็นงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในแต่ละปีถูกต้องครับจริงเรื่องนี้คุณจังนะตอนกำหนดนโยบายเนี่ยผมนี่เป็นคนกำหนดนโยบายเองนะตอน60บาทต่อกิโลเรื่องยางอืม60บาทคือยางครับ4ปาล์ม4บาทปาล์ม4บาทนี่เป็นนโยบายของประชาธิปัตย์ครับภาคใต้ผมทุบเองเลยแล้วเราต่อสู้กันผมว่าไม่ต่ำกว่า2เดือนนะกว่าจะได้60บาทต่อกิโลคือ4บาทต่อกิโลเรื่องปาล์มเนี่ยเพราะในภาคเองก็มีความเห็นต่างกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งแหล่งที่มาของงบประมาณแต่ผมคิดมันถึงเวลาต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราสวนปาล์มให้เราก็ทุบนโยบายนี้เลยว่ายางมันต้อง60บาทต่อกิโลปาล์มต้อง4บาทต่อกิโลนั้นมันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับในฐานะที่คนที่ทุบเป็นคนย้ำว่ามันต้อง60แล้วก็ต้อง4บาทเนี่ยนะฮะคุณนิพิธคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคือณขณะนี้ดูจากปัจจัยประกอบ1ประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้ดู2กระทรวงนี้แล้วก็สามารถผลักดันนโยบายที่คุณนิพิธเป็นคนทุบเป็นคนเสนอเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ไหมมันต้องใช้เวลาคือถ้างบประมาณรายจ่ายผ่านปั๊บเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมรรคผลเป็นจริงได้ภายในกี่เดือนนะคุณนิพิธคือสมมติปาล์มเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าตุลาเนี่ยนะครับจะลงไปมันก็มีผลเลยมีผลทันทีเลยผมไม่ได้เป็นคนทำนโยบายไม่ได้เป็นคนปฏิบัติตามนโยบายนะแต่ก็ตามดูอยู่ว่าเงินลงเมื่อไหร่นะครับการสำรวจรายชื่อของเกษตรกรนะครับครบถ้วนเมื่อไหร่เงินก็ต้องลงเงินก็ต้องครับคือยังเชื่อมั่นยังมองในเชิงบวกอยู่ว่าถ้าเงินมาปั๊บเนี่ยแน่นอนมันกลับเคลื่อนได้อยู่แล้วนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วด้วยครับเอาละอันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปคราวนี้ประเด็นสำคัญที่อยากจะฟังความเห็นฟังมุมมองรวมทั้งมันปฏิบัติได้จริงหรือไม่ปฏิบัติได้จริงมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างก็คือเรื่องท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่ออันเป็นควันหลงจากเรื่องของปมถวายสัตว์นะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นหนังสือผ่านไปทางประธานสภาผู้แทนราษฎรจุลิกภัยเนี่ยเพื่อส่งต่อไปยังปปช.จะขอให้มีการตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณนิพิธในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและนักกฎหมายคนสำคัญเลยของประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นในวงการกฎหมายนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นระดับชั้นนำคนนึงอ่ะมันมีปัจจัยที่จะไป
สู่การทำให้ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยมันจะต้องเป็นยังไงฮะอันดับแรกคือผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องเข้าชื่อกันนะครับเข้าชื่อกันเท่าไหร่นั่นหนึ่งในห้าครับครับหนึ่งในห้าครับเข้าชื่อกันเสนอทีนี้เวลาเสนอเนี่ยมันมี2ประเด็นเวลาเสนอผมก็งงอยู่ความจริงตอนนี้ผมคิดมานานแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าจะฝ่ายค้านทำไมคิดเรื่องนี้ช้ามากงงอะไรสองเรื่องถ้าจะทำนะถ้าจะทำมันก็ทำได้ทั้งการอภิปรายทั่วไปนะครับแล้วก็ยื่นไปสู่ปปช.ได้มันทำได้พร้อมกันเลยทำได้พร้อมเลยผมก็งงไม่ทำไมเขาไม่คิดทำเดี๋ยวเราจะไปบอกเขาไม่ได้แหละแต่ว่าเขาก็หาทางจนเจอนะครับนะครับทีนี้มันมีปัญหาว่าเวลาเขายื่นคำร้องกล่าวหาเขาจะกล่าวหาในเรื่องของการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับมันคนละส่วนกันใช่ไหมคุณนิพิทธ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกับเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยหรือมันไปด้วยกันใช่ใช่ครับคนละส่วนกันครับเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่มันต้องส่งอัยการสูงสุดใช่ไหมครับส่งอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดก็ฟ้องต่อศาลฎีกาครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจริยธรรมนี่เขาอะไรเขาส่งได้เขาส่งศาลฎีกาได้เลยครับทีนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันละเมิดอะไรนะละเมิดจริยธรรมตรงไหนผิดจริยธรรมนักการเมืองไร้แรงประเด็นผมว่าถ้าก็ตีประเด็นผิดเดี๋ยวศาลก็ไม่รับอีกอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับมันจะละเมิดจริยธรรมได้ยังไงมันเขาก็แล้วแต่ผู้ที่ยื่นเนี่ยนะครับว่าก็ต้องหาข้อเท็จจริงว่าการกล่าวไม่ครบถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมันจะละเมิดจริยธรรมไหมหรือจะยื่นต่อปปช.นะครับส่งศาลฎีกาว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่าครับแล้วแต่มันมี2ทางนะที่จะเลือกได้ครับผมก็คือว่า1เนี่ยก็ไปทางไหนไปทางปปช.เพื่อปปช.ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งไปที่การสูงสุดครับใช่ครับมาแล้วอีกช่องทางนึงนะฮะก็จริยธรรมก็ส่งศาลฎีกาอ๋อก็ส่งศาลฎีกาได้เลยใช่ครับใช่ครับคราวนี้คุณนิพิทธ์คือเรื่องของจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยจะตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็พยายามขยับกันอยู่นะขณะนี้มันจะต้องไปตีความหรือไปให้เรื่องกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับคำร้องเรื่องปมถวายสัตว์ว่ามันเป็นคำสั่งหรือคำวินิจฉัยต้องไปเอาตรงนั้นมันชัดก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวกันผมว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันผมว่าไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าแยกกันได้อ๋อเหรอคือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับคำร้องกรณีปมถวายสัตว์เนี่ยก็ว่ากันไปอันนั้นก็ว่าส่วนนั้นไปแต่ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะมายื่นให้มีการตรวจสอบถ้าเป็นจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลฎีกาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องไปที่อัยการสูงสุดอย่างที่คุณนิพิทธ์ว่าไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมฮะอ๋อแล้วในฐานะนักกฎหมายด้วยในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานเนี่ยคุณนิพิทธ์คิดว่าเขาจะไปซีกไหนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมฟังฝ่ายค้านพูดส่วนใหญ่ผมก็ดูอยู่ห่างๆนะอยู่ห่างๆมากผมฟังว่าเวลาในสภาเองก็ดีท่านวันนอเองก็ดีหลายท่านคนดีท่านบอกว่าปฏิบัติผิดจริยธรรมครับจริยธรรมเดี๋ยวผมก็งงอยู่มันมีจริยธรรมเรื่องนี้ตรงไหนยังไงผมไปเปิดดูรัฐธรรมนูญไอ้จริยธรรมเรื่องนี้มันไม่มีนะในรัฐธรรมนูญนะว่าการครับนะครับผมว่าก็ไม่อยากจะไปแสดงความเห็นนะครับแต่ผมเรียนว่ามี2ทางครับคือเรื่องของจริยธรรมและเป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับคือถ้าจะทำจะทำจะขยับเนี่ยฝ่ายค้านก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าทำแล้วยื่นแล้วเนี่ยในโปรเซสที่จะยื่นเนี่ยจะไปถึงปลายทางหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะรับพิจารณาสำหรับคำร้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับสมมติว่าเขายื่นคำร้องว่าไม่ติดตามจริยธรรมนะครับถ้าศาลฎีกาก็อาจจะสมมติไปนะศาลฎีกาท่านอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับจริยธรรมนะท่านอาจจะไม่รับก็ได้แต่ไม่เกี่ยวจริยธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องของการทุจริตเป็นเรื่องของอะไรหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับมันมีอยู่ว่าละเมิดจริยธรรมตรงไหนยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ผมยังมองไม่ถนัดว่ามันมีจริยธรรม
ขียนไว้ในตรงไหนยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าด้วยการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมันค่อนข้างจะชัดกว่าครับนะครับแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาตราไหนยังไงครับหรือการอันนี้ตรงนี้ครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ท่านจะใช้ดุลพินิจในการส่งทั้งสองเรื่องนี้ครับสองทางครับถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็ต้องไปดูว่าเป็นมาตราไหนว่าด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมส่วนเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันในหมวดจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยไม่มีระบุไว้ใช่ไหมคุณนิพิธผมมองดูผ่านผมไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าท่านผู้ยื่นอาจจะตีความต่างก็ได้ท่านบอกไอ้ข้อนี้มันเมื่อจริยธรรมแล้วก็ว่าก็อาจจะมองได้แล้วก็เขียนคำร้องได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเขียนคำร้องเสร็จสับเรียบร้อยถ้าจะไปอัยการสูงสุดหรือไปทางศาลฎีกาก็ขึ้นอยู่กับว่าอัยการสูงสุดหรือศาลฎีกาอาจจะเห็นต่างออกไปบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการละเมิดใช่ครับอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับเห็นไหมครับท่านไม่รับท่านบอกมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องไปวินิจฉัยท่านไม่รับเลยถึงศาลฎีกาแล้วในกรณีศาลฎีกาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับจริยธรรมอะไรครับท่านอาจจะไม่รับก็ได้ไม่มีข้อหานี้ก็ได้ครับเอาละฮะวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่กำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยจะยื่นตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันจะยื่นได้หรือไม่ได้อะไรยังไงเลยฟังจากคุณนิพิษอธิบายเนี่ยถ้าให้ผมเดานะคุณนิพิษผมเดานะสงสัยอาจจะลำบากคือสามารถยื่นคำร้องได้แต่ว่ามันจะไปถึงหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าแม้แต่กรณีที่บอกว่าจะยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยวันก่อนท่านออกมาพูดเหมือนกันคล้ายๆกับที่คุณนิพิษพูดนี่แหละก็คือต้องไปดูว่ามันเป็นไปตามกฎหมายมาตราไหนหรือว่าด้วยเรื่องจริยธรรมคุณชวนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะยื่นมาในทางไหนทางจริยธรรมหรือว่าในเรื่องของผิดกฎหมายคล้ายๆกับที่คุณนิพิษพูดนี่แหละคล้ายๆกันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดยื่นมาปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาดูว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอะไรยังไงนะฮะใช่ครับครับเอาละฮะก็ถือได้ว่าเป็นความเห็นเป็นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ติดตามเรื่องสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้อยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนิพิษนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะนี่ก็คือประเด็นร้อนยังมีการพูดถึงกันอยู่ครับสำหรับแนวทางในการขยับขับเคลื่อนของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งวันก่อนนี้ที่ไปจัดเวที7พรรคร่วมฝ่ายค้านพบปะประชาชนนะครับที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็บอกว่าจะมีการหารือกันเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งด้วยนะนี่ก็คือเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับที่เรานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราก็จะเชื้อเชิญนักวิชาการนะครับทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิชาการจากสถาบันและมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับมาเสนอมุมมองนะครับมาวิเคราะห์มาให้ข้อคิดนะครับสำหรับเรื่องประเด็นร้อนในเชิงการบ้านการเมืองนะครับแล้วก็เราก็จะเชื้อเชิญบรรดานักการเมืองนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงทั้งหลายเนี่ยมาอธิบายมาถกนะฮะมาตั้งข้อสังเกตในปมร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละวันนะครับนี่ก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุกราสำหรับวันนี้ครับผมประจักษ์มงคลและทีมงานลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ
าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย